อเคสวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกรอบนะครับยังเป็นคณิตศาสตร์ป.5นะครับครั้งนี้ครั้งที่2จากครั้งแรกครั้งที่แล้วนะครับเราเรียนคุณสมบัติของเครื่องหมายใช่ไหมเราเรียนเครื่องหมายคูณเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบไปแล้วถูกไหมทบทวนจากคราวที่แล้วอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเหรอหรือเรียกว่าตัวชี้วัดใช่ไหมครับว่าในเรื่องนี้บทที่เราเรียนบทที่2อยู่เนี่ยคุณจะได้อะไรกลับไปบ้างนะครับจากการเรียนบทนี้เขาก็บอกว่าหนูจะได้อะไรบ้างเนี่ยได้การบวกการลบการคูณการหารละคนของจำนวนนับนะครับจำนวนนับก็คือ0 1 2 3 4ใช่ไหมเราเรียนมาแล้วจำนวนนับก็คือจำนวนที่เราก็นับกันอย่างเงี้ยก็คือจำนวนนับนะครับพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบถูกไหมไอ้คำว่าความสมเหตุสมผลของคำตอบนี่จำเป็นนะครับบางครั้งเราบอกว่าเฮ้ย5บวก2แล้วสมมุตินะนี่สมมุติเฉยๆหนูคิด5บวก2มาเป็น3อย่างเงี้ยมันสมเหตุสมผลไหมคำตอบที่ได้ไม่สมเหตุสมผลรู้ไหมครับอันนี้ความสมเหตุสมผลของคำตอบเนี่ยบางครั้งมันก็เกิดจากการที่เราตรวจคำตอบได้เพราะฉะนั้นวิธีการบวกการลบการคูณหรือว่าการหารใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องมีการตรวจคำตอบด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีเนาะว่าตรวจคำตอบอย่างไรข้อ2จบเรื่องนี้แล้วได้อะไรไปอีกบอกว่าสามารถที่จะใช้สมบัติการสลับที่นะครับสมบัติการสลับที่การบวกสมบัติการสลับที่การคูณสมบัติการเปลี่ยนหมู่การบวกสมบัติการเปลี่ยนหมู่การคูณสมบัติการแจกแจงนะครับเพราะฉะนั้นคราวที่แล้วเราเรียนไปแล้วสมบัติการสลับที่สมบัติการเปลี่ยนหมู่คุณสมบัติ2อันนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในการบวกและการคูณนะครับวันนี้สิ่งที่เราจะเรียนต่อกันก็คือว่าเราจะเรียนสมบัติการแจกแจงต่อเนื่องนะครับแล้วเราก็จะพูดถึงการหารต่อเนื่องเลยอ่ะเรามาดูคุณสมบัติการแจกแจงก่อนคุณสมบัติการแจกแจงเหมือนที่เราเหมือนจะพูดคร่าวๆไปบ้างแล้วนะครับว่าเราสามารถแจกแจงเข้าไปได้คำว่าแจกแจงคืออะไรเรียนหนังสือภาษาไทยตอนเด็กกว่านี้คุณแม่บอกว่าอะไรนะสมมุติว่าอะไรดีอะแม่แจกแจงเงินให้หนูไปโรงเรียนคนละ10บาทแสดงว่าแม่ต้องมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งใช่ไหมแล้วแม่ก็แจกแจงออกไปให้หนูไปตลาดพ่อให้ค่ากับข้าวแม่100บาทแม่จึงแจกแจงค่ากับข้าวเป็นค่าถั่ว10บาทค่าไข่10บาทค่าหมู10บาทค่าปลา10บาทแบบนี้เป็นต้นฉันแจกแจงก็คือการแจกกับมันก็คือการจำหน่ายจ่ายแจกเพราะฉะนั้นจากโจทย์ข้อนี้เราจะเห็นอะไรขึ้นมาครับจากโจทย์ข้อนี้สมมุติครับว่าพี่มี2คูณอยู่กับ2บวก3ตามหลักของการเรียนตอนที่เราเรียนการจัดหมู่ไปเราก็เคยเจออันนี้มาแล้วการจัดหมู่ทำไงนะเจอวงเล็บปุ๊บไม่ว่าจะคุณแม่คุณครูอะไรก็แล้วแต่ที่สอนหนังสือหนูมาเนี่ยก็จะบอกว่าอะไรครับทำในวงเล็บก่อนปะหนูก็จะรู้ว่า2บวก3เท่ากับ5แล้วก็เอา5ไปคูณ2คำตอบคือ10พี่จะคิดอะไรให้มันยุ่งยากมันก็ได้10ก็ควรจะจบแล้วป่ะมันยังไม่จบมันยังไม่จบนะครับเขาบอกว่ามันสามารถมีคุณสมบัตินึงที่เรียกว่าการแจกแจงได้และคุณสมบัตินี้เฮ้ยจำเป็นมากๆเอาไว้ใช้ตอนม.ต้นเยอะมากเอาไว้ใช้ในม.ปลายเอาคณิตศาสตร์ไปใช้กับวิชาวิทยาศาสตร์ก็ยังได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นวิธีการแจกแจงคืออะไรพี่แจกแจงเป็นแบบนี้มันทำอะไรอยู่2มันทำอะไรกับวงเล็บอยู่คูณพี่แจกแจงเลยครับพี่ก็จะแจกแจงใหม่ได้เป็น2ก็คูณกับ2ก็พี่แจกแจงเข้าไปไงแล้วเครื่องหมายตรงนี้ตรงกลางก็ยังเป็นเครื่องหมายบวกอยู่ก็เป็น2คูณกับ3นี่คือการแจกแจงดูซิว่าคำตอบที่ได้ตรงกันไหมอ่ะตรงไหมลูก2คูณ2เป็น4 2คูณ3เป็น66บวก4เป็น10ว้าวตรงเป๊ะถูกไหมได้ตรงพอดีเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นการแจกแจงก็เป็นคุณสมบัตินึงหนูจะคิดในวงเล็บก่อนก็ได้หรือหนูจะแจกแจงก็ได้สุดแท้แต่หนูอยากทำเลยแต่ว่าตอนเรียนประถมแบบนี้คุณครูก็จะให้ทำวิธีตามที่โจทย์กำหนดอะโจทย์สั่งแจกแจงหนูต้องแจกแจงถ้าหนูไม่แจกหนูก็ไม่ได้คะแนนนึกออกปะมีอะไรอีกสมมติ3คูณ10บวก4แบบนี้หนูบอก
อ๋อ10บวก4เป็น14ค่ะแล้วก็เอา14ไปคูณ3มีใครท่องได้ไหมแม่14เออปริสุทธิ์คูณเนี่ยถ้าเราเคยเห็นตามหลังปกสมุดง่ายๆสุดเลยก็จะมี12แม่ใช่ไหม12แม่แต่ไม่มีสูตรคูณแม่1นะเพราะ1คูณอะไรมันก็ได้1ใช่ไหมแล้วก็เห็นแบบแม่2แม่3แม่4แม่5 6 7 8 9 10 11 12แต่ถ้าหนูบอกเฮ้ยหนูเคยเจอหนังสือบางเล่มค่ะมันมีตั้ง25แม่แน่จริงๆสูตรคูณจะมีกี่แม่ก็ได้นะหนูจะท่องสูตรคูณแม่238ก็ได้นะ238 1 238 238 2 400เท่าไหร่อ่ะ478 476อะไรอย่างเงี้ยอยากท่องก็ท่องไปไม่มีใครว่าหรอกแต่ส่วนใหญ่ก็ท่องกัน12แม่แล้วถ้าคนที่มันเก่งๆหน่อยก็อาจจะท่องข้ามไปเลยนะ25แม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยเห็นแหละอย่างบางแม่ก็มันก็ไม่ต้องท่องอ่ะแม่20อย่างเงี้ยต้องท่องไหมมันก็คือแม่2ใช่ไหมครับแต่ว่าพี่เชื่อว่าป.5เนี่ยก็น่าจะท่องได้หมดแล้วนะเขาเริ่มท่องกันตอนไหนอ่ะจำได้ว่าสมัยเด็กๆกับป.1 ป.2เนี่ยคุณครูก็จะให้ท่องแม่2แม่3แม่4อะไรอย่างเงี้ยพอป.2พอป.3 ป.4ปุ๊บมันก็จะขยับมาเป็นแบบแม่7แม่8ต้องเริ่มได้ใช่ไหมพอป.5 ป.6เงี้ยคุณก็ควรจะได้12แม่จริงๆแล้วพี่อยากจะให้ได้อีก1แม่คือแม่13เพราะว่าการคูณเลข13ก็เจอเยอะจำได้ก็ดีนะครับแม่13ก็ควรจะจำได้จริงๆโดนบังคับให้ท่องเพราะว่าเด็กๆแม่จะเป็นคนสอนการบ้านเองแม่ของพี่จะเป็นคนสอนการบ้านเองซึ่งแม่ของพี่จะสามารถสอนการบ้านได้แค่วิชาเดียวคือคณิตศาสตร์เท่านั้นแต่จะสอนคณิตศาสตร์แบบวันๆก็นั่งอยู่กับโจทย์เลขแบบนี้ครับทุกวันวันละชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงก็นั่งท่องโจทย์เลขไปท่องโจทย์เลขไปท่องโจทย์เลขไปเพราะฉะนั้นแม่13ก็จะท่องได้13 1 13 13 2 26 39 52 65 78 91 104อะไรเงี้ยแล้วก็ท่องได้แม่13ลองไปฝึกท่องดูนะมีประโยชน์แน่นอนนะครับอย่างข้อนี้เหมือนกันบางคนเนี่ยคือเอาไปให้ผู้ใหญ่ดูเนี่ย14คูณ3เขาตอบแล้ว42แต่เด็กมันตอบไม่ได้มันไม่แปลกหรอกเพราะมันเจอตัวเลขไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่เขาเก่งนะครับแต่แค่ว่าผู้ใหญ่เขามีอะไรมีประสบการณ์เจอตัวเลขมาบ่อยๆมองเห็นก็รู้แล้วว่ามันตอบอะไรแต่เราก็ไม่ต้องไปท่องถึงขนาดท่องแม่14นะก็ไม่ต้องก็เอาไปคูณเอาก็ได้แล้วเห็นแล้วคำตอบคือ42แต่ตอนนี้เรากำลังเรียนเรื่องการอะไรนะแจกแจงอยู่เพราะฉะนั้นก็จัดการครับ3ก็เข้าไปข้างในได้3มันทำอะไรอยู่ก็เข้าไปทำเครื่องหมายนั้นเหมือนเดิมฉะนั้น3ทำอะไรอยู่3คูณอยู่ก็แจกแจงคูณ10 10มันทำอะไรอยู่อย่าลืมหน้าที่มันบวกอยู่ก็ใส่เครื่องหมายบวกนะครับและ3ก็เข้าไปแจกแจงทำกับ4ดูซิได้เท่ากันไหม3คูณ10เป็น30นะครับบวก4คูณ3เป็น12คำตอบคือ42ไม่ว่าจะแจกแจงหรือไม่แจกแจงก็ได้ค่าเท่ากันก็ได้ค่าเท่ากันนะครับไม่ยากเห็นไหมง่ายมากโอเคตัวอย่างผ่านไปฉะนั้นการแจกแจงในการคิดคำตอบเราก็สามารถคิดคำตอบได้นะครับมีตัวอย่างข้อสอบมาเยอะมากครั้งแรกๆจะง่ายๆนะครับง่ายๆก่อนแล้วก็บางคนที่บอกเฮ้ยมันไม่ท้าทายความสามารถหนูเลยหนูนี่มันระดับไอสไตล์กับชั้นมาเกิดนะอะไรอย่างเงี้ยรอก่อนเดี๋ยวมีโจทย์ยากๆนะครับอยู่พาร์ทหลังๆอ่ะอันนี้คือการแจกแจงนะครับนี่คือเขาแจกให้วุ่นวายอ่ะคือจริง14คูณ35ระดับหนูอยู่แล้วหนูคิดไปเลย14ใช่ไหม14คูณ35คูณทำไงนะบอกหนูยังคูณไม่ได้เลยค่ะคูณไงครับ54 20ใส่0ทด2 515เป็น7ใช่ไหม34 10 2 31 3ทด1เป็นตรงนี้ก็ได้คำตอบ490แต่ว่าพอเขาเอามาแจกแจงปุ๊บเขาก็บอกว่าเอาเป็น14คูณกับ30บวก5แล้วกันแล้วแจกแจงต่อว่าเป็น14คูณ30บวกด้วย14คูณ5แล้วกันคิดว่ามันจะยากหรือจะง่ายกว่าเดิมตัวเลขบางตัวมันง่ายกว่าเดิมนะแต่พี่ว่าตัวเลขแบบนี้มันก็ยากนะฉะนั้นก็พี่ใส่490เลยแล้วกันแต่ถ้าใครอยากจะไปคิดแต่ละอันเชิญตามสบายนะครับไม่ยากคุณสามารถจะปรับตัวเลขอะไรยังไงสุดแท้แต่ได้เลยอย่างอันนี้คุณก็ปรับตัวเลขได้หนูปรับตัวเลขได้ใช่ไหมเป็น10บวก4คูณ35ก็เป็น10คูณ35คูณ4คูณ35คิดมายังไงมันก็เท่าเดิมพี่ใส่ปีกกาไปเลยนะไม่ต้องคิดให้ดู
พราะว่าคุณสมบัติการแจกแจงมันพบเจอได้ทั้งการบวกและการคูณเพราะฉะนั้นขอแค่เราแจกแจงให้ถูกว่าเฮ้ยนี่เครื่องหมายคูณนะเวลาแจกแจงเข้าไปคุณก็ต้องเอาไปคูณตรงนี้เครื่องหมายบวกนะเพราะฉะนั้นแจกแจงเข้ามาอย่าลืมเอาทั้งหมดที่แจกแจงใหม่มาบวกกันนะแล้วก็จะไม่มีทางผิดนะครับโอเคนะอ่ะอย่างข้อที่2บอกว่า25คูณ43เขาก็แจกแจงใหม่เป็นเขาเปลี่ยนใหม่เป็น25คูณด้วย40บวกด้วย3แจกแจงเข้าไปเลยครับจริงๆคำว่าแจกแจงใช้คำว่าคูณกระจายก็ได้นะส่วนใหญ่เราจะเจอคำว่าคูณกระจายมากกว่าก็คือคูณกระจายเข้าไปเลยฟึบฟึบโอเคก็อาจจะเป็น25คูณ40แล้วก็บวกด้วย25คูณ3ข้อนี้ก็ดูง่ายกว่าเดิมเพราะว่าอะไรคูณด้วย25เนี่ยมันง่ายใช่ไหม25คูณ4ได้เท่าไหร่100ถูกไหม100เติม0ตัวเป็น 1,000 ดังนั้นก้อนเล็กนี้ได้1ก้อนใหญ่นี้ได้ 1,000 ก้อนเล็ก25คูณ3ได้75คำตอบคือ 1,075 ข้อนี้แจกแจงแล้วดูง่ายขึ้นข้อนี้แจกแจงแล้วดูง่ายขึ้นนะจำจากคราวที่แล้วได้ไหมคราวที่แล้วสอนทริควิธีการคิดเล่นๆเล็กๆพี่ไม่ได้หมายว่าเป็นวิธีลัดนะคราวที่แล้วจำได้ไหมอะไรคูณด้วย25ให้เอา4หารน่ะจำได้ปะแล้วเหลือเศษเท่าไหร่ปัดเป็นสตางค์อ่ะเหลือเศษ1 25เศษ2 50เศษ3 75ที่สอนไปคราวที่แล้วพี่ไม่เรียกว่าเป็นวิธีลัดเพราะบางคนคิดมันยากกว่าเดิมอีกนะครับลองใช้ดูมั้ยอ่ะลองใช้ดูอะไรคูณด้วย25เอา4หารงั้น4หาร43หนูบอกหนูยังหารไม่เป็นเลยค่ะหนูคูณธรรมดาดีกว่าก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่43หาร4นะเป็น41อ่ะมันได้44เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็น40ก็จะได้10แล้วก็เศษเท่าไหร่นะเศษ3เศษ3คือกี่สลึง3สลึงคือ75นี่ไงหารแล้วได้10แล้วเติมอีก3สลึงก็1075โอเคมั้ยเห็นไหมว่ามันไม่ยากใช้วิธีคิดแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะพยายามหามาไอ้เรื่องการบวกการลบการคูณการหารเนี่ยมันเรียนกันในทุกประเทศแล้วมันเป็นเรื่องเบสิกมากๆเรียนกันตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหายุคอะไรเราก็ไม่รู้แหละแต่ว่าแต่ละประเทศเขาก็จะมีวิธีคิดวิธีการคูณที่แบบแปลกออกไปอย่างเช่นคนที่บวกเขาจะมีวิธีหนึ่งน่าจะเคยเห็นที่เวลาอะไรคูณกันเขาจะใช้เป็นตีเส้นนะครับตีเส้นแล้วก็พาดกันเคยเห็นปะที่เขาตีเส้นกันแบบนี้แล้วก็มานับจุดแล้วก็หาคำตอบออกมานะครับเดี๋ยวครั้งสุดท้ายเดี๋ยวก่อนจบเรื่องการบวกลบคูณหารจะสอนให้ว่ามันใช้วิธีอะไรในการคิดแบบนี้โอเคนะจริงๆเขาบอกว่าคนเราอ่ะเรียนอ่ะก็เรียนให้เก่งบางคนคุณแม่ก็อยากจะให้เราเก่งทุกวิชาใช่ไหมคุณแม่ก็จะพยายามแบบหาครูมาสอนพิเศษหรือทำไงก็ได้ให้หนูเก่งหลายๆวิชาหรือวิชาหลักแต่จริงๆแล้วคนเราอ่ะครับต้องมีวิชาที่ชอบถ้าเรารู้ตัวตั้งแต่เด็กเนี่ยจะดีมากว่าเราชอบวิทย์หรือชอบเลขแต่บอกเลยนะว่าโตขึ้นอาจจะเปลี่ยนความคิดก็ได้เพราะว่าเลขเนี่ยตอนเด็กๆมันดูง่ายเลขตอนเด็กๆมันดูง่ายมันคือการบวกลบคูณหารใช่ไหมพอป.5ปุ๊บก็อาจจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเช่นมีไวยากรณ์ยางไม่รู้เคยเรียนไหมป.6มีไวยากรณ์ยางมีสมการนะครับมีการยกกำลังเกิดขึ้นมีการบวกเลขติดลบความยากมันก็จะทำไมล่ะมาแล้วมัธยมมีสแควร์รูทที่เขาเรียกว่ารากเนี้ยก็จะมีความยากขึ้นบางคนเด็กๆชอบคณิตศาสตร์โตขึ้นไปเกลียดเลยก็มีนะครับโอเคดูคณิตศาสตร์ป.5เรื่องต่อไปคือการดึงตัวร่วมเพื่อหาคำตอบการดึงตัวร่วมเพื่อหาคำตอบคืออะไรสมมุติพี่เอาตัวอย่างจากข้อ1เอาไปเลยนะพี่หาตัวอย่างจากข้อ1ไปเลยเมื่อกี้คือ14 * 35 14เอ้า14 * 35เราบอกว่าเราก็สามารถใช้คุณสมบัติการแจกแจงว่าพี่ก็ใช้เป็น14บวกขอโทษครับ14คูณ30บวก5ก็กลายเป็น14คูณ30บวกด้วย14คูณ5ใช่ไหมนี่คือสมบัติการแจกแจงเมื่อกี้ที่เราเรียนไปแต่การดึงตัวร่วมเพื่อหาคำตอบอันนี้เนี่ยเฮ้ยมันดีมันควรจะมีความรู้เรื่องนี้เพราะว่าอนาคตมันจะใช้เยอะแต่อนาคตจะไม่ได้ใช้เป็นตัวเลขใช้เป็นตัวแปรเคยได้ยินไหมไปเปิดหนังสือของพี่หรือว่าของแม่ของพ่อเล่มเก่าๆก็จะเจอแบบ
มีตัวแปรเยอะมากมีตัว A ตัว B ตัว C เยอะแยะไปหมดนะครับนั่นแหละนะวิธีการนี้ก็คือว่าสมมุติว่าโจทย์เป็นแบบนี้หนูเห็นอะไรเหมือนกันหนูเห็นอะไรเป็นตัวร่วมเรื่องนี้คือการดึงตัวร่วมตัวร่วมคือตัวที่เหมือนอะไรเหมือนกันครับตอบพี่ให้ชื่นใจ14เหมือนกันถูกไหม14เหมือนกันหนูสามารถดึงออกได้แต่อยู่ดีๆไม่ใช่แบบหนูก็ดึงมั่วซั่วนะต้องเหมือนกันเป็นคู่ถ้าเหมือนกันเป็นคู่แบบนี้มี14เป็นคู่และเราสามารถดึงออกมาได้1ครั้งงั้น14เป็นคู่กันพี่ดึงออกเลยพี่ก็จะได้กลายเป็น14 14ทำอะไรอยู่คูณพี่ติดเครื่องหมายคูณออกมาด้วยข้างในก็จะเหลือ30กับ5และเป็นเครื่องหมายบวกคุ้นๆไหมมันก็คืออีบรรทัดเนี้ยมันก็คืออีบรรทัดเนี้ยฉะนั้นคุณสมบัติการดึงตัวร่วมกับคุณสมบัติการแจกแจงมันก็คือคุณสมบัติเดียวกันบางครั้งเราต้องการแจกแจงเพื่อให้หาคำตอบง่ายขึ้นบางครั้งเราก็ต้องดึงตัวร่วมเพื่อให้หาคำตอบง่ายขึ้นก็แล้วแต่ว่าจังหวะนั้นเราจะเลือกใช้อะไรโอเคนะครับโอเคนะอ่ะโอกาสนั้นว่าไปยกตัวอย่างเช่น12คูณ3บวกด้วย12คูณ4เห็นปะบางครั้งบอกว่าหนูจะประคูณเวลาหนูทำสมมติเจอโจทย์แบบนี้ทำไงเราก็รู้อยู่แล้วหนูก็คิดเลข12คูณ3ได้36 12คูณ4ได้48เอามาบวกกัน8บวก6เป็น14บวกไม่ได้อีกตั้งบวกความยุ่งยากของมันบวก8บวก6เป็น14 8และ9 10 11ทอย1เป็น12คำตอบคือเฮ้ยบวกเอาใหม่บวก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 เห็นไหมพี่ก็ไปแล้วเนี่ย36บวก18มาเอาใหม่ช่วยกัน8บวก6เป็น14ใส่4ทด4ทดอะไร4ทด1ถูกไหม4บวก3เป็น7ทด1เป็น8คำตอบข้อนี้คือ84หนูบอกไม่เอาอ่ะคิดเยอะหนูดึงตัวร่วมดีกว่าตัวร่วมคืออะไรนะตัวเริ่มคือตัวเดียวกันเหมือนกันเป็นคู่ดึงออกมา1ตัวนี่ไงอะไรเหมือนกันอะไรเหมือนกัน12เหมือน12ทำอะไรออกมาได้ดึงออกมาได้พี่ก็ดึงออกมาเลย12อยู่ติดกับเครื่องหมายคูณก็ดึงออกมาเห็นป่ะแล้วข้างในเหลืออะไรเหลือ3กับ4และเครื่องหมายบวกยังไม่ทำอะไรก็ดึงลงมาอาจจะหาคำตอบง่ายกว่าเดิมไหม3บวก4เป็น7 12คูณ7เป็น84ได้เลยป่ะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติการแจกแจงก็มีประโยชน์คุณสมบัติการดึงตัวร่วมก็มีประโยชน์โอเคไหมลองดึงตัวร่วมอีกสักนิดนึงดูนะลองดูนะครับลองดึงตัวร่วมดูปึ๊บ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 เอาอะไรดีอ่ะ13มั่งเจอแบบนี้ถ้าวิธีปกติธรรมดาคืออะไรคิดในแต่ละวงเล็บก่อนดูวิธีปกติธรรมดาก่อนแล้วกันนะดูวิธีปกติธรรมดาก่อนคิดในวงเล็บก่อน13คูณ7ถ้าใครท่องแม่13ได้ก็เวิร์กไปใครท่องไม่ได้ก็ต้องไปนั่งคูณนะครับอ่ะลองนั่งคูณก่อน13คูณ7 73 21 717เป็น91ตรงนี้เลข9 11 13คูณ4 43 12 41 4 1เป็น5บวกกัน91บวก52เป็น3นะครับ9บวก5เป็น14ก็ได้คำตอบเป็น143หนูบอกว่าหนูเก่งหนูดึงตัวร่วมได้ตัวร่วมคืออะไรนะตัวเหมือนกัน2ตัวดึงออกมาได้ตัวเหมือนกัน2ตัวดึงออกมาได้ฟึบดูเลยตัวเหมือนกัน2ตัวนี่ไง13 13เหมือนกันไหม
เหมือนเหมือนกัน2ตัวดึงออกได้ก็เป็น13 13กำลังทำอะไรอยู่คูณข้างในเหลือ7กับ4เครื่องหมายอะไรยังไม่ถูกใช้เครื่องหมายบวกทำในวงเล็บก่อน7บวก4เป็น11ฉันหนูก็สามารถเอา13คูณ11ได้เลยถ้าใครท่องเป็นก็จะรู้ว่า13คูณ11ได้143เท่ากันเลยเป๊ะป่ะเท่ากันเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นแม่13ก็จำเป็นนะใครที่ยังท่องไม่ได้ถึงแม่12หนูก็พยายามที่จะไปท่องให้ได้ถึงแม่12พยายามไงก็ได้ให้หนูได้ถึงแม่12แต่ใครได้แล้วลองเริ่มต้นแม่13ดูนะครับลองเริ่มต้นแม่13ดูพี่เคยจำได้นะแต่ว่าด้วยความที่พอเราโตแล้วอย่างที่เคยบอกไปว่าปกติพี่เป็นครูสอนวิทย์สอนวิทย์ม.ปลายพี่ก็ใช้นะไอ้ตัวเลขพี่ใช้เลขอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่คนอายุไม่ใช่คนอายุเยอะคนโตใช้คำว่าคนโตเนี่ยคนโตก็จะกดเครื่องคิดเลขไงเพราะฉะนั้นพี่ก็จะถนัดใช้เครื่องคิดเลขมากกว่าจะถามว่ายังจำได้อยู่ไหมก็คิดว่าจำได้นะลองดูไหม13 1 13 13คูณ2 26 13คูณ3 39 13คูณ4 52 13คูณ5 65 13คูณ6 78 13คูณ7 91 13คูณ3คูณ8 104ที่จำได้นะ13คูณ9 117 13คูณ10 130 13คูณ11 143 13คูณ12เท่ากับ156แบบนี้คือเราสามารถคิดได้ฉันพยายามแต่ก็แบบโหหนูบอกพอหนูได้แม่13ปุ๊บหนูก็ขยับไปท่องแม่14แม่15อะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ต้องขนาดนั้นนะครับท่านบอกหนูท่องได้แล้วค่ะแม่13อันต่อไปหนูควรทำอะไรดีหนูควรจำอะไรดีพี่มีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เป็นพื้นฐานไว้เลยนะบอกว่าอนาคตได้ใช้แน่นอนคือการคูณเลขเหมือนคือการคูณเลขเหมือนการคูณเลขเหมือนคืออะไรอ่ะ2คูณ2สามคูณสามสี่คูณสี่ไปเรื่อยๆเลขเหมือนแต่ว่าอันเนี้ยหนูได้อยู่แล้วล่ะจนถึง12เพราะมันอยู่ในสูตรคูณ2คูณ2เป็น4 3คูณ3เป็น9 4คูณ4เป็น16 5 5 25 6 6 36 7 7 4 9 8 8 6 4 9 9 8 1 10 10 100 11 11 100 32 12 2 144นี่คือการคูณเลขตัวเหมือนแต่หนูก็ต้องไปรู้เพิ่มแล้ว13คูณ13ได้อะไร14คูณ14ได้อะไร15คูณ15ได้อะไรเด็กบางคนก็จะจำถึงเลข25 15 15 16 16 17 17 18 18ไล่ไปถึง25คูณ25แล้วมันมีประโยชน์อะไรอ่ะหรอเดี๋ยวรู้เคยได้ยินคำว่าเลขยกกำลังไหมเด็กๆอาจจะยังไม่เคยได้เรียนเลขยกกำลังคือการคูณตัวเหมือนนะครับเขาบอกว่า2คูณ2เหมือนกัน2ครั้งคือ2ยกกำลัง2มันเหมือนกัน2ครั้งไง3คูณ3เหมือนกัน2ครั้งก็เป็น3ยกกำลัง2 4คูณ4เหมือนกัน2ครั้งเป็น4ยกกำลัง2สมมุติ12คูณ12 3ครั้งก็จะเป็น12คูณเกินกัน3ครั้งก็เป็น12ยกกำลัง3แบบนี้นี่คือเลขยกกำลังเพราะฉะนั้นตัวเลขเหมือนกันคูณกันหนูควรรู้13คูณ13ได้169 14คูณ14ได้196 15คูณ15ได้225อะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะใครจำได้ก็ดีจริงๆมีคนเคยบอกว่าเด็กไทยจะเก่งคณิตศาสตร์มากกว่าเด็กชาติอื่นๆนะเวลาเราไปแข่งคณิตศาสตร์ไม่ว่าเราจะไปแข่งที่ไหนเคยเห็นผู้พี่ๆเขาไปแข่งกันไหมเราก็จะได้รับรางวัลเสมอส่วนใหญ่จะได้รับรางวัลเสมอไม่เคยเลยที่จะไม่ได้นะครับเพราะว่าเด็กไทยเราเก่งคณิตศาสตร์เป็นประเทศที่ไม่ให้เด็กใช้เครื่องคิดเลขนะครับตอนเรียนเนี่ยจะไม่ให้ใช้เครื่องเลขแล้วเราเรียนเยอะมากอย่างเด็กสิงคโปร์ถ้าเราเคยเห็นเพื่อนที่ไปเรียนที่สิงคโปร์หรือคนที่สิงคโปร์ที่เขาเรียนที่สิงคโปร์เองเนี่ยเขาไม่ใช้เครื่องคิดเลขเขาใช้ให้อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้คือสอนพื้นฐานอะบวกยังไงคูณยังไงลบยังไงหลังจากนั้นก็ใช้เครื่องคิดเลขซึ่งเขาให้เหตุผลว่าก็โตขึ้นก็มีเครื่องคิดเลขอยู่แล้วใครจะมายืนคิดใช่ไหมแต่จริงๆแล้วการคิดด้วยมือเนี่ยมันก็มีข้อดียังไงอะ
ครื่องคิดเลขไม่ได้อยู่กับเราตลอดถึงแม้ว่าเครื่องคิดเลขนั้นจะมีในโทรศัพท์จะมีใน iPad iPhone ที่ทุกคนมีกันหมดก็ตามแต่ว่าถ้าแบตหมดแล้วหนูต้องไปยืนซื้อส้ม5กิโลล่ะหนูก็ต้องคิดด้วยมือได้นึกออกนะก็ผ่านสมบัติของกระบวนการในการแจกแจงไปทีนี้เราจะมาดูการหารกันบ้างการหารเป็นยังไงนะครับการหารคือการแบ่งออกเท่าๆกันบางคนบอกว่าการหารคือการแบ่งออกเท่าๆกันจริงๆพี่มั่นใจ 100% เรียนมาหมดแล้วล่ะยังไม่มีใครไม่เคยเรียนหรอกนะแต่ว่าก็ต้องมาทบทวนกันถูกไหมการแบ่งออกเท่าๆกันเป็นยังไงล่ะไอ้การแบ่งออกเท่าๆกันยกตัวอย่างง่ายๆเช่นสมมติว่าพี่เนี่ยมีทรายทั้งหมด10กองพี่มีทรายทั้งหมด10กองนะครับสมมติมีทรายทั้งหมด10กอง1กอง2กอง3กอง4กอง5กอง6กอง7กอง8กอง9กองแล้วก็10กองพี่มีกองทรายอยู่ทั้งหมด10กองสมมติพี่บอกว่าจริงก็ไม่ควรนับเป็นกองทรายเนาะเพราะมีคนเคยเขียนตอบคุณครูไปด้วยความแบบกวนประสาทกวนบาทาอาจารย์เช่นแบบมีคนบอกว่าทราย1กองบอกทราย1กองได้กี่กองเขาตอบ2กองบางคนตอบกองเดียวเพราะมันถล่มเข้าหากันได้แบบนั้นไม่ได้เป็นคณิตศาสตร์นะครับนี่สมมติมีทราย10กองพี่บอกว่าพี่ต้องการแบ่งออกเท่าๆกันพี่มีทราย10กองนะพี่ต้องการแบ่งออกให้ได้กองละเท่าๆกันโดยกองหนึ่งมี2พี่ก็แบ่งเลยแบ่งออกเท่าๆกันใช่ไหมล่ะแล้วกองหนึ่งอ่ะมี2จะได้ทรายกองใหม่ทั้งหมดกี่กองกองหนึ่งต้องมี2แบ่งกองหนึ่งต้องมี2กองหนึ่งต้องมี2กองหนึ่งต้องมี2สรุปถ้าแบ่งทีละ2จะได้ทรายกองใหม่ทั้งหมดกี่กองครับ1 2 3 4 5ว้าวได้5กองนี่คือการหารมันคืออะไรนั่นเองครับมันก็คือการเอา10หารเท่าไหร่ครับ10หารด้วย2หนูก็จะได้5ออกมาเครื่องหมายหารณตอนปัจจุบันเช่นเดียวกับเมื่อกี้พี่บอกว่าถ้าเป็นเครื่องหมายคูณถ้าเป็นเครื่องหมายคูณใช่ไหมเครื่องหมายคูณก็คือมีเขียนเครื่องหมายคูณง่ายที่สุดเขียนจุดก็ได้หรือใส่วงเล็บชนกันก็ได้หมายหารก็เหมือนกันครับตอนเด็กๆเนี่ยเราเขียนเครื่องหมายหารแบบนี้ขีดตรงกลางแล้วมีจุดๆเครื่องหมายหารใช้แบบนี้ป.3 ป.4 ป.5 แต่พอหนูโตขึ้นไปแล้วม.1 พี่แทบจะไม่ได้เขียนเครื่องหมายแบบนี้เลยเพราะเวลาเขาหารเนี่ยเขาสามารถเขาจะไปใช้วิธีการอื่นเขามักจะใส่เป็นอย่างเงี้ยสมมุติ10หาร2เขามักจะเขียนอย่างเงี้ย10แล้วหาร2แบบนี้กลายเป็นเศษส่วนไปเพราะฉะนั้นซึ่งเศษส่วนก็เปรียบเสมือนการหารแบบหนึ่งเหมือนกันคือมีทั้งหมด10ส่วนแบ่งออกเท่าๆกัน2ส่วนจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่แบบนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นเรียนรู้ไปว่านี่คือคำว่าการหารการหารเนี่ยมันมีกระบวนการหารอยู่ด้วยกัน2วิธีตอนเด็กๆมั่นใจว่าเราต้องเคยเรียนว่าเฮ้ยกระบวนการหารเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนะคือกระบวนการหารสั้นแล้วก็กระบวนการหารยาวเวลาเขียนก็มันจะเขียนแบบนี้นี่หารยาวนี่หารสั้นสมัยพี่เรียนก็คือเป็นแบบนี้แต่ว่าหนังสือสมัยเนี้ยมันมีความแปลกพอหารสั้นเนี่ยเขาไม่ได้เขียนแบบนี้ละหนังสือบางเล่มนะเขาจะเขียนแค่นี้ว่าเนี่ยคือการหารสั้นคือไม่มีลากข้างล่างแล้วลามไปถึงหนังสือบางเล่มหารยาวก็เหลือหารยาวไม่ได้แต่หารสั้นคือจะเหลือแค่อันนี้อันเดียวคือไม่มีขีดข้างล่างนะครับและการหารสั้นหารยาวมันต่างไงมันก็ได้คำตอบเหมือนกันแหละไม่ได้ต่างเลยครับแต่ว่าเราจะเลือกใช้วิธีไหนวิธีที่แม่นยำที่สุดแล้วใช้ได้กับทุกตัวเลขพี่ก็ยังแนะนำว่าเป็นการหารยาวแต่มันจะใช้พื้นที่ในการเขียนค่อนข้างเยอะการหารสั้นใช้พื้นที่นิดเดียวครับแต่ว่าถ้าเราสับเท่าผิดหรือตัวเลขเยอะมากๆมันก็ใช้ไม่ได้มันก็จะยิ่งทำให้มันยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มดูตั้งแต่การหารยาวก่อนดีกว่าเรามาเริ่มดูตั้งแต่การหารยาวทีนี้การหารมันจะมีความลำบากยากเข็ญนิดนึงตรงที่ว่าการหารจะแบ่งออกไป2แบบคือการหารลงตัวกับการหารไม่ลงตัว
มันไม่เหมือนการคูณการคูณไม่มีคำว่าไม่ลงตัวแต่หารเนี่ยมันมีหารลงตัวกับหารไม่ลงตัวคูณกับหารมักจะไปด้วยกันเพราะว่าหารก็ต้องใช้การคูณเข้ามาเกี่ยวข้องพี่มั่นใจว่าทุกคนเคยหารมาบ้างแล้วเพราะฉะนั้นพี่จะถือว่าเฮ้ยหนูมีพื้นฐานในการหารมาบ้างแล้วนะครับเราจะมาลองดูโจทย์กันด้วยความที่พี่เตรียมตัวเลขมาแล้วนะครับทำไมต้องเตรียมตัวเลขมาเพราะว่าในความรู้สึกคือควรจะเตรียมตัวเลขมาจะได้ลงตัวง่ายๆนะครับเอาเรื่องการหารลงตัวก่อนไอ้การหารลงตัวเนี่ยมันเป็นเยี่ยงไรกันใช่ไหมลองดูเอา225สมมติเอา225ไปหาร5อ่ะเดี๋ยวเรามาลองทำกันเอาอีกสักข้อนะอีกข้อหนึ่งเอา1024ไปหาร4มี2ข้อเดี๋ยวเราลองทำดูนะครับว่าทำยังไงการหารยาววิธีการก็คือทุกคนก็รู้อยู่แล้วก็ตั้งหารแบบนี้ถูกไหมอะไรคือตัวตั้งอะไรคือตัวหารอย่างงงนะอย่างงงนะครับอะไรคือตัวตั้งอะไรตัวหารตอบพี่ให้ชื่นใจข้อนี้อะไรเป็นตัวตั้ง220เป็นตัวตั้ง5เป็นตัวหารโอเคแล้ว225ใส่ไหนใส่นี้หรือนี้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 225ใส่นี้ใช่เปล่าไม่ใช่225ตัวตั้งอยู่ข้างในนะครับตัวตั้งอยู่ข้างในตัวหารอยู่ด้านนอกโอเคแล้วทำยังไงต่อวิธีของการหารมั่นใจว่าได้แต่ใครยังไม่ได้ก็ดูไปพร้อมกันนะครับเริ่มแรกก็คือ5เนี่ยจะต้องหารจากตัวแรกไปก่อนซึ่งตัวแรกคือเลข2หมายความว่าอะไร5หาร2ทำยังไงมันคือคำพูดว่า5คูณตึ๊ดๆๆหรือใช้คำว่า5คูณอะไรได้2มีไหมครับ5คูณอะไรแล้วได้2ตอบพี่ให้ชื่นอกชื่นใจหน่อย5คูณอะไรแล้วได้2เป็นไปได้ไหมไม่ได้เพราะ5 1มันก็5แล้วเขาบอกว่าวิธีการทำก็คือก็จะกระโดดข้ามไปเลยไม่คิดละ2ก็มันหาไม่ได้คิดเป็น22เลยละกัน5อะไรได้22 515 520 535 54 20 55 25ไม่มีค่ะพี่เลิกไม่มีได้ไหมไม่ได้ถ้ามันได้ไม่ตรงไม่มี5อะไรได้22เอา5ที่ใกล้เคียงที่สุดคำว่าใกล้เคียงที่สุดคือเฉียด22มากที่สุดแต่ห้ามเกินนะ515 520 535 54 205525ถ้าใช้5525มันเกินไม่เอาต้องเอาพอดีหรือน้อยกว่าฉันก็เป็น5420ฉันเป็น5420เราเขียน4ตรงนี้เพราะเมื่อกี้เราเอา5ไปหาร22แล้วก็ต้องเขียน4เหนือ22จากนั้นเอามาทำอะไรกันเอามาลบกันนะครับ22ลบ20เหลือ2ซึ่งยังไม่จบเพราะว่าอะไรยังไม่จบเรายังมีตัวเลข5ตัวท้ายสุดอยู่ซึ่งเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับซึ่งเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยวิธีการก็เหมือนเดิมครับเราจะหารแต่เราจะหารตัวนี้ละ5อะไรได้2ไม่มีดึง5ลงมาเลยก็มันไม่มี5อะไรได้2นี่คิดทั้งปีคิดทั้งชาติก็ตอบไม่ได้ก็ดึง5ที่เหลืออยู่ลงมาคราวนี้ก็มาดูละคราวนี้กลายเป็น25 5อะไรได้25เอาพอดีก็ได้หรือเอาน้อยกว่าสักเล็กน้อยก็ได้515 520 535 54 20 55 25เพราะฉะนั้น55 25ว้าวๆพอดีเลยเสร็จแล้วเราก็มาลบกันฟึบตรงนี้ได้0เมื่อไหร่ก็ตามลบกันเราได้0แสดงว่าทุกอย่างจบเพราะว่าเราหารครบหมดแล้วการที่หารครบหมดแล้วแล้วลบกันได้0เนี่ยทำให้เรารู้ว่าการหารครั้งนี้เป็นการหารลงตัวคือไม่มีเศษการหารถ้าลงตัวคือไม่มีเศษหรือเราก็ตอบได้ว่าเศษคือเศษ0เนี่ยนี่อ่ะเศษเศษ0คือไม่มีเศษนั่นเองโอเคป่ะครับแล้วคำตอบอยู่ตรงไหนบางคนบอกหูคิดแทบตายพี่คะ
225.5 ตอบ0ค่ะอุตส่าห์คิดได้ภาพนี้ออกมาแล้วไปตอบ0นี่คือแบบเอากระดาษเขี้ยงใส่หัวเลยนะครับตอบอะไรครับนี่คำตอบอยู่ด้านบนคำตอบของข้อนี้คือ45นี่คือตัวอย่างของการหารลงตัวถูกไหมดูอีกหนึ่งตัวอย่างที่ก็ยังเป็นการหารลงตัวอยู่นะครับไม่ยากครับ1024หาร4กำลังเรียนเรื่องการทำการหารยาวอยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็จัดการเลยครับก็จะเป็น4อยู่ฝั่งไหนนะอะไรเป็นตัวตั้งอะไรเป็นตัวหารคือต้องรู้นะครับถ้าเราแค่สลับกันมันผิดเลยนะมันไม่เหมือนการคูณหรือการบวกที่มันมีคุณสมบัติการสลับที่2คูณ3เท่ากับ3คูณ2 2บวก3เท่ากับ3บวก2แต่การหารหรือการลบเนี่ยต้องมีคุณสมบัติการสลับที่ไม่มีมาสลับที่ไม่ได้เลยอย่างกรณีนี้ต้องรู้ใครเป็นตัวตั้งใครเป็นตัวหาร1024เป็นตัวหั่งตัวตั้งและ4เป็นตัวหารเพราะฉะนั้น1024อยู่ข้างในตัวตั้งอยู่ข้างในนะครับตัวหารอยู่ด้านนอก4อะไรได้1ไม่มีถูกไหมเพราะ4 1มันก็4แล้วก็ขยับไปเลยเป็น4อะไรได้10 4 2 8ใส่2ข้างบนเพราะเรารวบไปแล้วนะครับ4 2เป็น8ลบเหลือ2ชัก2ลงมาทำไมต้องชัก2ลงมาเพราะไม่มี4อะไรคูณแล้วได้2หรอกดึง2ลงมาเลยนะครับ4อะไรได้22 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 6 4 5 20ทีนี้4 5 20 4 6 24มันมีแต่เกินกับน้อยกว่าเราเลือกอะไรครับเราเลือกน้อยกว่าถูกไหมคือเราต้องการสิ่งที่พอดีแต่ถ้าไม่มีก็เอาน้อยกว่าได้ก็เป็น4 5 20ลบกันเหลืออะไรครับเหลือ2ไม่มีอะไรหรอก4อะไรได้2ไม่มีแล้วก็ชักตัวสุดท้ายลงมา24 4อะไรได้24เฮ้ยอารมณ์เหมือนจะลงตัวใช่สิเพราะพี่เขียนแล้วนี่คือการหาลงตัวใช่ไหม4 6 24ก็ใส่6 24ลบกันเหลือ0นะครับลบกันเหลือ0ก็จบคำตอบคือ256เศษ0นะครับ256เศษ0ก็คือไม่มีเศษนั่นเองนะครับบางครั้งการหารยาวเนี่ยเราก็จะไปเจอกรณีที่มันหารไม่ลงตัวบ้างนะครับการคูณมันไม่มีการคูณไม่ลงตัวการบวกไม่ลงตัวการลบไม่ลงตัวไม่มีแต่การหารมันมีนะครับก่อนที่จะจบเทปนี้ไปพี่จะแบ่งเทปแค่ไม่เกินประมาณสัก1ชั่วโมงต่อ1เทปเท่านั้นนะครับไม่งั้นเยอะไปกว่านี้ปวดหัวแน่ๆเลยก่อนจะจบอันนี้ไปให้ดูข้อควรจำก่อนนะครับข้อควรจำอย่างแรกคุณสมบัติของการสลับที่จำใส่สมองเอาไว้เลยนะครับว่าข้อ1การหารไม่มีคุณสมบัติของการสลับที่เพราะฉะนั้น4หาร2ย่อมไม่เท่ากับ2หาร4เพราะมันไม่มีคุณสมบัติการสลับที่นะครับโอเคข้อ1ผ่านฟึบข้อที่2บอกว่าการนำ10ไปหารกับจำนวนที่ลงท้ายด้วย0สามารถตัด0ตัวนั้นออกได้เลย1ตัวพูดแล้วไม่เข้าใจหรอกเขียนให้เห็นภาพครับ20หาร10 20หาร10เราไม่ต้องทำอะไรครับเรามี0 1ตัวก็ตัดทิ้งไปได้เลยงงไหมเนี่ยไม่งงนะสมมุติมี30หาร10นะครับเห็นไหมมีหารด้วย10ใช่ไหมมี0เหมือนกันตัดกันได้เลยไม่ตัดตัวอื่นนะไม่ใช่แบบ11หารสมมุติ22หาร2อย่างเงี้ยสมมุติหนูไปตัดแบบนี้แบบนี้ไม่ได้นะตัดได้เฉพาะ0เห็นป่ะเอาใหม่อีกสมมุติว่าเป็น400หาร10หนูทำอะไรได้เลยครับหนูตัดได้เลยชึบชึบเข้าป่ะมันมี0ที่ตัวหาร1ตัวก็ตัด0ที่ตัวตั้งได้1ตัวซึ่งวิธีเนี้ยอะไรหาร1มันก็ได้ตัวมันเองอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นคำตอบมันก็ได้เลยชัดๆไม่ต้องไปทำอะไรเลยเข้าป่ะอ่ะเอาใหม่จากตัวนี้ใหม่นะสมมติว่ามีตัวเลขหารเยอะๆเลย 2,890 หาร
สมมติหาร30ก็ได้อะแทนที่เราจะไปคิดอะไรให้มันปวดหัวไปคิดตัวเลขเยอะๆมันมีศูนย์เหมือนกันก็ทำไมไปเลยตัดทิ้งก็คิดแค่289หาร3ได้เลยก็คิดแค่289หาร3ได้เลยนะครับยังไงอีกอ่ะ 1,000 2,105 หาร10แบบนี้หนูก็มาเลยพี่บอกให้ตัดศูนย์ชึบชึบแบบนี้ได้ไหมแบบนี้ไม่ได้ต้องตัดตัวท้ายเท่านั้นต้องเป็นศูนย์ที่ต่อท้ายเท่านั้นอ่ะเอาใหม่2 2 2 2 0หารด้วย100เฮ้ยแม่งมีศูนย์2ตัวว่ะฝั่งนี้มีศูนย์1ตัวว่ะตัดได้แค่กี่ตัวตัวเดียวที่เหลือยังต้องหารอยู่โอเคป่ะต้องตัดให้มันจำนวนศูนย์ไม่ใช่แบบอ๋อมีศูนย์ใช่อ่ะหนูตัดหมดเลยไม่ได้นะครับตัดต้องตัดให้เท่ากัน100หาร10ฝั่งนี้มีศูนย์1ตัวก็ตัดได้แค่1ตัวนะครับโอเคนี่คือความหมายของการนํา10ไปหารนะซึ่งถ้ามันหารด้วย1แบบนี้มันก็เหมือนการคูณด้วย1อะครับมันก็ได้คำตอบเลยเช่น100สมมุติ100หาร10คงหวังว่าจะไม่ได้ทำให้งงยิ่งกว่าเดิมนะสมมุติว่า100หาร1010 10เป็น100อันนี้คือทุกคนรู้อยู่แล้วเพราะมันท่องได้ไม่เหลือเศษถูกไหมหนูก็หารได้แต่ถ้าสมมุติหนูไม่อยากหาร100หาร10เราบอกว่ามีศูนย์ก็ตัดศูนย์ทิ้งไปเลย10หาร1มันก็ได้10เหมือนเดิมมันก็ช่วยให้เราไม่ต้องคิดเลขนึกออกปะเอาใหม่1,000หาร100 1,000 หาร100นะครับฝั่งนี้มีศูนย์ได้2ตัวฝั่งนี้ก็มีก็ตัดได้ก็เหลือคำตอบคือ10เพราะหารด้วย1มันได้ตัวมันเองนะครับถ้าสมมติหนูไปตั้งหาร1,000 หาร100หนูหารหนูก็ได้10อยู่ดีเพราะ100คูณ10ก็เป็น 1,000 โอเคไหมเนี่ยจะยิ่งง่ายแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นเลข1ข้างหน้าอย่างเช่น2 0 7 0หาร30แบบเนี้ยหนูก็ยังตัดได้เหมือนเดิมนะเพราะมันศูนย์ตัวท้ายมันตัดได้แต่หนูก็ยังต้องเอา207ไปหาร3อยู่ดีแล้วถึงจะได้คำตอบออกมาพอจะเก็ตไหมครับพอจะเก็ตไหมพอจะเก็ตนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนก็คือสอนวิธีการหารยาวแล้วก็สอนวิธีการหารยาวแบบหารลงตัวซึ่งเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดสำหรับการหารแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่เชื่อว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดเรียนมาหรือตั้งใจเรียนมาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ได้สอนเนี่ยยังไงป.5มันหารได้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องง่ายมากแต่ถ้าบางคนที่ยังหารไม่ได้ก็ลองไปพยายามนะครับทำความเข้าใจดูแล้วเดี๋ยวคราวหน้ากลับมาเจอกันก็จะเป็นการหารเหมือนเดิมแต่ก็จะเริ่มมีเศษแล้วนะครับแล้วก็มาดูการหารสั้นกันอ่ะเทปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับพี่บิ๊กไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ